รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัปดาห์นี้ธีมของเราใช้ชื่อว่า Good Life ขอทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการนี้รายการ Dream Come True และสำหรับสัปดาห์นี้นะคะแน่นอนค่ะธีมของเราก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันค่ะสัปดาห์นี้ธีมของเราใช้ชื่อว่า Good Life ชีวิตดีๆดูภายนอกทุกคนก็ทำตัวให้เหมือนว่าเรามีชีวิตดีๆอยู่แล้วเพราะเราไม่อยากจะให้ใครมาทับถมเราแต่จะมีใครรู้บ้างว่าข้างในอ่ะเราฝันอยากจะเป็นอะไรตามความฝันของตัวเองค่ะถามกรรมการที่อยู่ในที่วันนั้นดีกว่าว่าทีม Good Life เนี่ยน้องๆที่มาประกวดวันนั้นเนี่ยเขาสื่อให้เห็นอะไรบ้างคุณบงจินค่ะ정말내가어떻게살면행복하게살수있을까를고민하는사람들의경연이었다고생각해요그중에제일행복해보이는사람을뽑았습니다ขอบคุณค่ะคุณเอกค่ะจริงๆธีมวันนี้ก็เหมาะกับชีวิตของผมเหมือนกันเพราะว่าตอนเริ่มเนี่ยผมเรียนคณะนิติศาสตร์แล้วก็ตอนจบมาเนี่ยก็ทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายซึ่งดูเหมือนชีวิตจะดีใช่ไหมครับแต่ว่าการที่เราต้องตื่นไปทำงานทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนเด็กๆเราเคยฝันไว้ว่าเราอยากเล่นดนตรีเราอยากร้องเพลงเราอยากอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยคือวันที่เรานั่งทำงานอยู่บนโต๊ะทำงานอ่ะเราก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่เหรอวะนี่มันใช่ชีวิตที่เราเลือกแล้วใช่ไหมผลตอบแทนหรืออะไรอื่นๆหรือความมีหน้าตาทางสังคมมันอาจจะโอเคแต่ในใจลึกๆเราอาจจะแบบมันไม่ใช่อ่ะมันคือฝันของเรามันไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น Good Life คืออย่าไปคิดว่าผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้มีชีวิตที่ดีนะครับเขาอาจจะทิ้งอะไรหลายๆอย่างจากตรงนั้นมาเพื่อตามความฝันเขาและมาในรายการ Dream Come True แห่งนี้ครับผมคนลุกไปหมดเลยค่ะเคยต้องตัดสินใจทิ้งอะไรบางอย่างเพื่ออะไรอีกบางอย่างไหมคะจริงๆสำหรับดิวก็เป็นคนหนึ่งที่เคยทิ้งสิ่งที่คือส่วนตัวเคยสอบติดธรรมศาสตร์สุดท้ายเนี่ยก็ทิ้งตรงนั้นเพื่อมาทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเช่นแฟชั่นดีไซน์แล้วก็ได้มีเวลามาแสดงละครได้มีเวลามาทำอะไรที่ตัวเองรักจริงๆเราก็เลยเข้าใจว่าการที่เราจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างที่มันดีมากๆอยู่แล้วและมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวเองเพื่อทำตามใจที่เรารักในบางอย่างเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีความสุขดีแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เข้าใจเลยค่ะจริงๆคริสว่าทุกคนที่นี่แล้วก็ทุกคนที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะคอมเมนเตอร์ของเราทุกท่านอินมากรวมถึงพิธีกรด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศท็อป 3 ของ Good Life เป็นยังไงกันบ้างค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Dream Come True วันนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับจะมาในธีมแบบ Good Life ครับผมจะสนุกสนานแค่ไหนและจะดุเดือดมันขนาดไหนนะครับขอเชิญผู้เข้าประกวดทั้ง3ท่านบนเวทีนี้เลยครับ วัสดีค่ะชื่อบีมค่ะลวสรพลายสวัสดิ์ค่ะอันนี้ก็อายุ20ปีค่ะมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องศิลปินเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเตรียมเพลงคนเจ้าน้ำตาค่ะของนิวจิ๋วฝึกร้องแบบก็ไม่ได้ร้องตามเขานะคะก็แบบพยายามร้องให้แบบเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมค่ะแล้วก็สู้แน่นอนนะคะไม่ยอมแพ้แน่ๆทั้งที่รู้จบไปแล้วรู้ถึงรู้ว่าไม่รักยังจะอยากพูดจาทักทายเมื่อเจอรู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนใจรู้ถึงรู้เขาไม่แคร์ยังอุตส่าห์แอบเผลอคิดเพ้อฝันไปไม่เคยจำไม่เข้าใจเหตุใดยังรักและฝังใจที่เขาทำมันโหดร้ายเปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองก็ยังทำไม่ได้ก็คำว่ารักมันค้างมันคาในใจก็ยังหวั่นไหวในใจอยู่ดีจะตัดใจตัดปัญหาให้พ้นไปแต่ก็ทำไม่ได้เลยสักทีคิดถึงเขาอยู่เสมออยากให้เขาอยู่ตรงนี้ได้แต่คิดถึงขอเสียงปรบมือดังครับให้กับคุณบีมด้วยครับเห็นทราบมาว่านี่เรียนคณะแพทย์อยู่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหมีชีวิตดีๆเรียนก็ดีอยู่แล้วแต่ทำไมถึงอยากร้องเพลงอะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นความฝันตั้งแต่เราเด็กๆแล้วค่ะคือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงค่ะแล้วก็เคยได้มีโอกาสได้ขึ้นร้องเพลงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเวลาที่เราร้องเพลงแล้วแบบคนฟังมีความสุขกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหถ้าเรามีแพทย์แบบนี้นะครับก็อยากจะป่วยบ่อยๆเลยนะครับถ้าร้องในขนาดนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับทำได้ดีมากโดยเฉพาะเพลงนี้เป็นเพลงซีนอารมณ์แล้วเขาเหมือนเขาอยู่กับอารมณ์ได้ดีแล้วเขาเหมือนเขาถ่ายทอดเรื่องราวในเพลงนี้ได้ดีครับครับผมแต่อาจจะมีเรื่องของโน้ตบางโน้ตที่อาจจะไม่ถึงหรืออาจจะแรงไม่พอหรืออะไรเงี้ยครับก็มีเล็กน้อยนิดหน่อยโอ้ชอบเสียงเขานะครับเขามีความนิ่งแล้วก็มีความมีสมาธิค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าก็มีวุบวาบตรงไมค์ออกมามั่งอะไรมามั่งนิดๆหน่อยๆส่วนเรื่องของฟีลลิ่งอะดีแต่ผมว่าได้อีกนิดนึง 본인의 노래에서 부족한 부분이 있다면 뭐라고 생각하세요? อาจจะสื่อสายตาสื่อสีหน้ายังไม่ค่อยได้ค่ะ 좀 더 자신감이 생기면 눈빛이나 표정은 자연스럽게 따라올 거라고 생각을 하고요. 초반에는 여유 있어 보이는 무대가 너무 좋았고요. 반면 후반으로 갈수록 좀 더 집중시키고 사로잡는 느낌이 좀 적었던 부분이 좀 아쉬웠던 것 같아요. 고음을 좀 더 시원하게 낼 수 있는 보컬로서 성장하면 훨씬 좋을 것 같다는 얘기입니다. เพลงที่เขาเลือกมากับวิธีการใช้เสียงเขาเนี่ยมันพอดีมันก็เลยรู้สึก ตรงตัวแต่รู้สึกติดแค่แบบคนจะเป็นหมออยู่แล้วจะมาร้องเพลงหรือรู้สึกแบบว่าชีวิตมันอาจจะดีอยู่แล้วนะหนูแต่แบบแต่เข้าใจความฝันกับความเป็นจริงมันก็หนูต้องเวทเอาเองสุดท้ายแล้วจะยังไงแต่ว่าถ้าถามความสามารถหนูผู้กันชอบมากๆ เดี๋ยวผมขอถามบีมก่อนเลยนะครับในร่างกายของเรามีส่วนไหนไหมที่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากจะทำให้มันดีที่สุดหรือว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากจะทำให้มันดีที่สุด หนูอยากจะเปลี่ยนตรงนี้มากที่สุดเลยมีไหมครับมีค่ะคือเป็นคนที่ชอบร้องเพลงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอกับเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ช่วงบนกับช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างจะใหญ่มากค่ะก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะใส่กางเกงเท่าไหร่แต่พอมาเจอกับเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบ ก็ถ้าเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนตรงช่วงล่าง 같은 의학 공부를 하는 친구를 만나서 여기서 반갑고요. 그 무대를 좋아하면 성형외과 공부해서 여기 심사위원에 앉아도 괜찮을 것 같아요. เป็นความฝันของเราค่ะอยากเป็นนักร้องค่ะก็ตอนนี้เหมือนมีโอกาสให้เราแล้วก็อยากจะทำตามความฝันก่อนค่ะ 눈, 코입은 이쁘게 생긴 친구라서 뭐 장점이 많이 있고 키가 크기 때문에 조금만 살이 쪄도 이렇게 몸이 거대해 보일 수 있습니다. 전체적으로 다이어트든 수술적인 시술이든 볼륨을 좀 많이 줄여주면 좋은 반응을 좀 얻을 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. Water Drop Tint Balm.